สวัสดีครสวััสดีบค่ะตอนนี้อยู่กับรายการอะไรตังนะครับผมวันนี้ของเราเป็นพาร์ทโซเชียลนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะฮะขออภัยหนึ่งที่ฉากของเราดูรกนะครับจริงๆไม่รกเราตั้งใจทำให้มันรกนะฮะเราเซตกันให้มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติสุดๆวันนี้นะฮะอยู่กับผมโฟลต์ครับเอมค่ะเป็นพิธีกรหญิงหนึ่งเดียวนะฮะอย่างในรายการอะไรตังของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะฮะพาร์ทโซเชียลกับพาร์ทโพนะครับซึ่งพาร์ทโพเนี่ยเห็นอยู่แล้วเทปแรกนะครับแฟชั่นประหลาดปราศจากโรคภัยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่คนเนี่ยเข้ามาวิวเยอะมากถึง400วิวด้วยกันนะรายการอะไรตังของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่จะอัปเดตกระแสต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะไม่ได้แค่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราจะอัปเดตทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากสิ่งที่พวกเราพบเจอในชีวิตประจำวันอย่างเช่น Facebook เป็นต้นถูกต้องนะฮะ Facebook Instagram Twitter คือต้องยอมรับนะคะว่าเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มีผลกับสังคมมากแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราเข้าถึงง่ายที่สุดด้วยเรื่องแรกนะฮะที่เราจะนำเสนอครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังฮอตฮิตมากนะฮะในกระแสเขาเรียกกระแสโลกออนไลน์คนแชร์กันค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นคือเทรนด์ใหม่ฮะเซลฟี่วัยรุ่นจีนถ่ายรูปขนรักแร้ตัวเองว่าไงดีปกติเราจะเคยเห็นแบบว่าคนโชว์รักแร้ก็ในโฆษณาแบบแต่อันนี้นะฮะไอยาทาวงแขนขาวเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะกับวัยรุ่นจีนปัจจุบันครับผมเพราะว่าเขานะครับมีการแชร์ขนรักแร้ตัวเองนะครับลงเยอะมากๆนะครับเขามีการจัดแข่งขันเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันการถ่ายรูปหญิงสาวที่ยังไม่ได้โกนขนรักแร้คือเขาบอกนะฮะว่านี่เป็นการจัดการแข่งขันจากเว็บที่ชื่อว่าเว็บเวยป๋อนะฮะซึ่งเวยป๋อเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Facebook ของเมืองไทยเราของที่จีนเขาจะเล่นอีกอันนึงนะเขาไม่ค่อยเล่น Facebook เท่าไหร่เขาจะมาเล่นไอตัวเวยป๋อเนี่ยแล้วก็มาแข่งกันมากขึ้นที่สำคัญฮะชนะไม่ได้เหี้ยอะไรเลยฮะนี่มึงสนใจที่กูพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้กูช็อกอยู่อันนี้คือพูดเลยว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกนะไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบรรทัดฐานความงามของบ้านเขาไงเพราะว่าที่เรารู้สึกแปลกเพราะว่าบ้านเราไม่โชว์นึกออกปะเราก็จะเห็นแบบเรียบเนียนไม่มีหนังไก่อะไรเงี้ยแล้วแถมที่น่าสงสัยก็คือกล้าโชว์ด้วยกล้าแบบว่าหืมอย่างนี้เลยนะแบบไม่ใช่เล่นอะนี่ของผมได้ไหมฮะปิดไปก่อนเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยในความรู้สึกว่าการโชว์ขนรักแร้ที่ผมเคยศึกษามาคร่าวๆนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ยอมโกนขนรักแร้เขาบอกว่าพวกที่โกนเนี่ยเป็นพวกแบบทาสป่ะใช่ไหมพวกไพร่พวกทาสพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอาชีพที่สังคมไม่ยอมรับคือผู้หญิงขายตัวเนี่ยนี่อุตส่าห์ไม่พูดนะเนี่ยพูดไม่ได้สุภาพก็ได้รายการเราพูดกะหรี่ก็ไม่มีใครว่าโอเคกะหรี่อย่างนี้นะฮะประเทศไทยนะฮะอยากจะโชว์อะไรแบบนี้ผมว่าก็ได้อยู่เหมือนกันแต่สำหรับส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็เป็นอย่างที่เอ็มบอกใช่ไหมเป็นมาตรฐานของคนประเทศจีนใช่เพราะว่าคนจีนเนี่ยไม่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ค่อยโกนอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะตอนนี้หรือแบบในอดีตก็ตามโอเคฮะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกแชร์มากในวอลของครูคิสของเรานะฮะคลิปสาวเต้นโชว์จิ๋มอันนี้ก็ดูครั้งแรกอีกเหมือนกันใช้คำว่าโชว์จิ๋มไม่สุภาพใช่ไหมใช้คำว่าหอยใช่ไหมคือมันเริ่มมาจากคลิปนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบน้องๆนักศึกษามาเต้นนี่ได้ดูยังนี่ดูจนจบยังเฮ้ยมีเพลงคือไอ้เต้นอะไม่ว่าปัญหาคือใส่ชุดนักศึกษาไม่ทักที่เฮี้ยคืออะไรรู้ป่ะจะเต้นไม่ว่าเต้นให้ลงจังหวะหน่อยเย็ดไม่อันนี้ไงเขาตรงจังหวะแล้วเป๊ะเลยด้วยอ๋อนี่ตัวนี้ตัวเด็ดตัวแรงไหนดูนะเอาโอเคดูคร่าวๆกันไปก่อนมันก็เป็นประมาณนี้แต่คลิปต่อไปที่เขามาเนี่ยมีพอคลิปนี้นะฮะเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คนก็ออกมาด่าว่าเขาเป็นกะหรี่บ้างนะฮะอันนี้คำคอมเมนต์เขาเลยนะเขาพูดเลยมึงเป็นกะหรี่มึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเขาก็เลยมีการรีแอคกลับมาว่าเฮ้ยพวกกูจะโชว์หีมีอะไรกูเปล่าคลิปชื่อนี้นะฮะผมไม่ได้พูดคำหยาบคายเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่น้องปิดตาคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมแล้วผอมลงเร็วมากเลยนะไอ้เหี้ยแอปกล้องไงเอ้าแล้วใครปล่อยมันปล่อยว่านะอาจจะหลุดมั้งชื่อจุนนี่กูไก่กิ๊กอ่ะมันรักกันมึงไม่ต้องมาเจอแน่ๆมีชื่อตัวละครใหม่ผัวละไอ้กิ๊กที่ว่าผัวมึงไม่ชอบที่อะไรกิ๊กอ่ะอ้าวมีผัวมาด้วยตอนแรกเราดูคลิปเต้นโชว์กันใช่ไหมทำไมมันเริ่มเข้าเรื่องผัวชาวบ้านแล้วก็ไม่รู้เนาะพูดบนมาไลน์มาก็ได้ไลน์มาคือมันเป็น1718765เจ็ดผมอยากให้ทุกคนนะฮะถ้าเกิดสมมติเมื่อกี้ดูคลิปเคยดูคลิปนี้เดี๋ยวคลิปเต็มๆเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ข้างล่างนะไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครนะฮะฟังรหัสไลน์ไม่ทันนะครับเราได้สามารถเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรก็สามารถส่งมาแอด ID มาหาเราได้นะคะID ไลน์เรา0817181765อันนี้มันเบอร์เองใช่เป็นเบอร์เขาด้วยใจเราโคตรอยากโทรโฟนอินเลยเดี๋ยวเกิดใครจะแอดเนี่ยผมเขาสับประกาศขนาดนี้แล้วกลัวคนไม่แอดเป็นจริงนะฮะซึ่งรูปนะก็ยังเป็นรูปปิดตาอยู่มั่นใจได้ใช่ครับผมแน่นอน
และกิ๊กนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนในประเด็นในคลิปนี้คนหนึ่งชื่อว่ากิ๊กนะฮะนี่กิ๊กเป็นไงแอดไปยังไงก็ได้กำไรนะหน้าตาไม่ผิดหวังเอ้ยคนนี้หน้าตาดีกิ๊กนี่พูดเลยนี่ก็ดีไม่รู้เปิดตาแล้วยังเป็นไงเอางี้ประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องว่าเขาเต้นหรืออะไรเงี้ยโอเคเราไม่ว่าอะไรจะมาตีประเด็นเรื่องคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะอันนี้เราไม่โยงถึงประเด็นอื่นนะครับเรื่องคลิปตอบโต้นะคะผมงงว่าใครแย่งแฟนใครคือตอนแรกเนี่ยเราดูคลิปเต้นกันใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าตอบโต้กระแสสังคมใช่ซึ่งออกมาปุ๊บตอบโต้อยู่3ประโยคที่เดือดดาลเรื่องการแย่งผัวนี่กูดูอยู่เนี่ยคือเขาพูดออกมาว่าที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอันนี้ถ้าใครฟังทันนะคะเหมือนว่า Facebook เขาวอลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่าตอนนี้ Facebook มันเป็นเหมือนหนังสือที่แบบใครจะเปิดใครเปิดก็ได้มันเค้าเรียกเป็นซอร์สอ่ะมันเป็นOpen Sourceคือคนสามารถเข้าไปดูได้ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราโชว์เชิญอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ถูกต้องป่ะวะผมว่าความรู้สึกว่าคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยไม่ใช่โลกความจริงเราต้องแยกให้ออกว่าโซเชียลแม่งคือโซเชียลเว้ยแม่งคือสิ่งที่แม่งกระแสแม่งไปกันเร็วมากโลกความจริงคุณจะโชว์ให้คุณดูเต้นๆกันไปลงในมือถือไม่ต้องลง Facebook ก็ได้แล้วอย่างอย่าลืมว่าคำว่าโซเชียลเนี่ยมันคือสังคมไม่ว่ามันจะเป็นความเป็นจริงหรือว่าในออนไลน์ก็ตามเราอยู่กันเป็นสังคมเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยในความเป็นจารีตประเพณีอะไรก็ตามก็ไม่ควรจะโชว์ฮีออกอากาศคือคนรับความคิดนะไรตังแล้วกันครับผมเหตุผลที่เราเรียกว่าของรับเนี่ยเพราะมันควรจะรับนะเอาเป็นว่าขอให้ตาหายไวๆแล้วกันนะฮะจุดนี้เจอกันครับผมเอามาที่ประเด็นต่อไปฮะอันนี้เนี่ยเป็นกระแสที่พูดถึงมากนะครับใน Facebook ของผมเพราะว่าบรรดา Facebook ของพวกผมเนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นชาวแก้งกวางบ้างเป็นชาวต้งตุ๊ดบ้างหรือว่าเป็นอะไรงี้บ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นคลิปที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่ดูนะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เต็มไว้ให้เดี๋ยวให้ดูภาพไปคร่าวๆก่อนเอาจริงมั้ยนี่รู้สึกว่ายังไม่เคยดูอะไรเลยว่าอันนี้จริงอันนี้มันไม่ใช่หนังหรอไม่ใช่หนังมันบีไว้ของแก้วไว้ยี่ดูอยู่ทำไมไม่ทันอีกทีก็โอ้ยยี่โฟนดูหลายรอบแล้วดิหลายรอบมากอ่ะแต่รู้ไหมตอนนี้สงสารใครนางเอกสงสารตัวกูเองนี่แหละอ่ะอย่าดูคลิปเต็มนะฮะเดี๋ยวเราแปะไว้ข้างล่างนะครับดูคลิปเต็มกันเดี๋ยวมานั่งถกกันเรื่องนี้ก่อน MV เนี่ยผมว่าถ้าเกิดฟังอาจจะเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องของเพลงนี้มันจะเกี่ยวกับว่าความรักของเราของคนประเภทแบบเราเนี่ยถ้าเกิดในเนื้อเพลงความรักของเพศแบบเราเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้อะไรแบบนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบถูกต้องต่อไปนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เราเพศที่3เราโอเคมากเพราะว่าเรามีเพื่อนเพศที่3เยอะมากสังคมไทยจัดว่าเปิดกว้างอยู่แล้วนะคะแต่คือไอ้นี้ผมไม่ได้มองในพาร์ทของเรื่องตรงนั้นผมมองในเรื่องของพาร์ทของ MV ว่า MV แรงป้ายอย่างเงี้ยเหรอไม่แรงหรอวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นมึงรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยมึงเห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็น MV มึง MV อย่างเงี้ยมานั่งดูเงี้ยออนแอร์ตามทีวีอย่างถ้าพูดถึงว่าแบบมันแรงไหมด้วยเนื้อหาอะไรเงี้ยแรงแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อออกมามันทำให้ดูว่าโอเคมันเหมือนเป็นภาพยนตร์มีศิลปะอะไรเงี้ยมากกว่าถามว่าอย่างเรื่องแรงไหมอ่ะมันไม่ควรก็ไม่ควรนะไม่ควรที่จะออกทีวีแบบเรียกว่าช่องอะไรช่องฟรีทีวีช่องฟรีทีวีอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะรันเอ็มวีไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะมีใครมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อใครที่ชอบทางนี้ก็ชอบไปนะครับสำหรับตัวผมรู้สึกว่าไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไอ้นั่นไงเพราะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกว่าโซเชียลมันเปิดกว้างอีกเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่เราเอามาให้ดูกันนะครับก็ใครอยากดูคลิปเต็มก็อย่างที่แปะไปให้แล้วนะครับผมมาที่เรื่องต่อไปแล้วเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเขาบอกว่านะฮะถ้าเกิดหากไล่ย้อนไปนะฮะในอดีตไปเดี๋ยวจะมีเชื้ออันนึงฮะที่ชื่อว่าอีโบลานะครับมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจะถูกตั้งชื่อตามแม่น้ำขนาดเล็กนะฮะที่ในคองโกคือประเทศอะไรวะคองโกประเทศคองโกไงแล้วเขาบอกนะฮะไอตัวไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสที่ผ่านจากสัตว์ไปสู่คนนะฮะแล้วก็เขายังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นพาหะนั่นเองแต่ก็ระบาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถูกกระจายนะฮะไปในกินีไลบีเรียแล้วก็เซียร์ราดิโอนไปแล้วนะครับรวมกว่า672ศพก่อนที่คุณผู้ชมจะตกโอตกใจอะไรกันต้องบอกว่ามันระบาดมาค่อนข้างนานมากแล้วค่ะใช่แต่ว่าเหตุผลที่ข่าวนี้บูมขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าคุณนะฮะแพทริกซอยเยอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายไซบีเรียเนี่ยวัย40ปีเพิ่งเสียชีวิตอันนี้ไปเนี่ยในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ2ทีแล้วนะครับแล้วเขาเลยสร้างความวิตกไปทั่วว่าเขาเนี่ยดันมาเสียชีวิตในเครื่องบินระหว่างที่เขากำลังที่จะนั่งจากไอตัวไลบีเรียบินมาที่ประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาอยู่บนเครื่องเนี่ยก็อาจจะเผยแพร่เชื้อไปแล้วก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอีโบลาเนี่ยเขาเรียกว่าไงติดจากของเหลวใช่ไหมแต่ความรู้สึกผมว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบกระจายแพร่เชื้อโดยของเหลวเนี่ย
แม่งหมายความว่าถ้าเกิดเราไอมันก็มีละอองน้ำลายออกมาใช่ไหมจริงๆคือเรามันก็ติดปะถูกกันเนี่ยก็ติดแล้วติดแล้วใช่ไหมมันก็ติดกันค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะก็อย่าตกใจไปเพราะว่าหลังจากที่คุณแพทริกซอยเออร์เนี่ยเสียชีวิตก็ยังไม่ได้พบผู้ระบาดที่ออกมาเขาเรียกว่าอะไรผู้ติดเชื้อที่ออกมายังประเทศอื่นประเทศเราโชคดีอย่างนึงคือยังไม่เคยมีประวัติติดเชื้ออีโบลามาก่อนแต่อีกประเด็นนึงที่ผมกำลังสงสัยนะฮะว่าไอเชื้ออีโบลาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับวงอีโบลาเอาจริงเห็นคนเล่นเยอะมากนะฮะว่าเกี่ยวอะไรกับอีโบลาหรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยทำการศึกษามาสักระยะนึงแล้วแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ผมก็เลยต้องการที่จะโฟนอินฮะหาคุณเออีโบลานะฮะซึ่งเป็นนักร้องนำวงอีโบลาเลยนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรอันนี้สดมากนะเขาผมแค่โทรบอกเขาก่อนหน้าถ่ายฮัลโหลพี่เอครับฮัลโหลพี่เอป่ะครับเปล่าครับโอเคครับโทษครับโทรผิดครับผมโอ้ผ่านใครโทรหาคุณพิซซ่าถ้าใครคิดว่าเมื่อกี้คือเรื่องล้อเล่นบอกเลยไม่ล้อเล่นเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งสั่งพิซซ่าไปเดี๋ยวนี่เบอร์นี้ป่ะพี่เอโอเคไว้พี่เดี๋ยวนี้คนสั่งพิซซ่าแจกเบอร์เว้ยทำไมเล่นไปฮัลโหลพี่เอครับโทรมาช้าไปหน่อยพี่โทษทีครับฮัลโหลพี่เอครับตอนนี้กำลังอัดรายการอยู่กับพี่นาติดตังสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมเอครับนักร้องนำวงอีโบลาครับผมพี่เอครับผมมีคำถามพี่ตอนนี้เขามีไวรัสตัวหนึ่งพี่ชื่อไวรัสอีโบลาเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากครับแล้วก็มีข่าวว่ามันกำลังระบาดหนักมากเกี่ยวอะไรกับวงพี่อะพี่น่าจะเกี่ยวนะคนนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วอย่างที่มาของวงอีโบลาเนี่ยเกี่ยวกับเชื้อนี้ปะไม่เกี่ยวใช่ไหมที่มาที่ไปของวงเราอะทางที่ตามเชื้อโรคนี้อ๋อแล้วตอนนั้นพี่นึกยังไงถึงตั้งชื่อตามเชื้อโรคนี้อะคะก็จริงๆแล้วคือเมื่อประมาณ10 ปีแล้วมั้งมันจะมีเชื้อโรคอะไรที่มันเริ่มระบาดตอนแรกๆเลยที่เรารู้ว่าไงก็คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อมันเท่ดีแล้วรู้สึกว่าเหตุผลที่ใช้ที่อีกอย่างคือเวลาเราเป็นโรคแล้วมันตายใน7 วันเราก็รู้ว่าเฮ้ยแนวดนตรีเราไม่ได้เข้ากับอะไรที่หนักๆแบบนี้แล้วก็ถ้าคนที่ฟังเพลงเราเนี่ยน่าจะติดโรคอะอ๋อก็เหมือนฟังแล้วจะแอดดิกจากวงมาเลยทีเดียวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ตัวเดียวว่ามาคอนเซปต์เดียวกับตัวเชื้ออะไรโอ้แล้วพี่เชื่อไหมตอนนี้วงพี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะคนเล่นมุกนี้เยอะมากพี่เพจวง700,000 คนละใช่700,000จากตอนแรกเท่าไหร่พี่จากตอนแรกเท่าไหร่นะฮะประมาณน่าจะ4-5 แสนไม่พี่เชื่อไหมตอนผมหาข้อมูลว่าเชื้ออีโบลาคืออะไรผมก็เสิร์ชใน Google ว่าอีโบลาหน้าพี่ขึ้นเต็มเลยก็เป็นเลยนะไม่ใช่มันจะมีเชื้อชื่อฟูคินบ้างวะเอออันแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดอาถามความเห็นพี่หน่อยถ้าเกิดสมมติอย่างเชื้ออีโบลามาไทยพี่ทำไงฮะเชื้ออีโบลามาไทยก็แย่ดิแล้วอย่างวงอีโบลาก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเชื้อนี้ไม่เกี่ยวเลยโอเคได้สองแสนไปรับตรงนี้แล้วอ๋อโอเคครับงั้นนี่ก็ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่นะฮะจริงวงอีโบลาเนี่ยก็มีการเกี่ยวข้องเพราะว่าไอเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยระบาดมานานแล้วไม่เชื้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาว่าเกี่ยวข้องกับเชื้อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไงแต่หมายถึงว่าเขาตั้งชื่อตามเชื้อตัวนี้ไงใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมพี่โอเคครับยังก็ตามของขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอ๋มากครับอ่ะก็เมื่อกี้นะฮะโฟนอินเรียบร้อยนะครับกับคุณเอ๋แฟนเจนนี่นะฮะเดี๋ยวก่อนโดนซ้อมมีที่มาเพราะว่าชื่อวงเนี่ยมาจากชื่อโรคตัวนี้เฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุกนี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเพราะวงอีโบลาเขาก็มีของเขามานานแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันจริงเพราะว่าเขาใช้ชื่อจริงๆวอนขอให้โลกเรานะฮะควบคุมโลกนี้ให้ได้เร็วๆแล้วกันอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็เป็น4เขาเรียกว่า4เรื่องนะที่เอามาอัปเดตกันจริงๆก็มีอีกอันนึงก็คือ T25 นะครับซึ่ง T25 เนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายครับไม่กูไม่เล่น T25กูเล่น25ทีไม่ตลกอ่ะเอาโอเคครับยังไงก็ตามครับอย่าลืมนะครับไปกดไลค์แล้วกด Subscribe ของเราได้นะครับกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดที่โลโก้เราตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปกดไลค์ของเราที่ www.facebook.com/cookiesth นะฮะหรือว่าจะ follow Instagram เข้ามานะฮะ @cookiesth นะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกของรางวัลเกิดขึ้นด้วยอ่ะก่อนจะรายการเราจะหมดไปนะฮะเดี๋ยวเราขอทิ้งหมดไปเลยเหรอไม่หมดไปก่อนรายการจะจบเทป0,000มั้งก่อนรายการจบเทปเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ไม่ใช่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเจอกับในตังโพอาทิตย์หน้าน่าเจอกับโซเชียลนะครับรับรองว่ามีอะไรดีมาให้ติดตามกันถ้าเกิดเทปนี้ไม่สนุกก็อย่าว่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ก่อนเราจากไปนะครับเดี๋ยวผมขอฝากบทเพลงไว้สักเพลงนึงแล้วกันเป็นกิมมิคของรายการเรานะฮะช่วงต่อไปนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะต้องกราบขออภัยศิลปินทุกท่านที่เราเอาเพลงเข้ามาด้วยนะครับอันนี้มาแปลงเพื่อความสนุกเฉย
เออมาทำความสุขเฉยๆมึงนั่งแบบไม่สนใจกูแล้วพยายามแบบหนีมันโอเคมึงมีอะไรโชว์กูเพลงนี้นะฮะเรานำแปลงมาจากอย่าเอาความเหงาลงที่ฉันครับของนิวจิ๋วนะครับเปลี่ยนใหม่ฮะให้เอาความเหงาไปลงที่อื่นนะฮะแล้วเอาความหื่นมาลงที่ฉันกูว่ากูเล่นมือถือดีจากน้องโฟลต์ครับผมเอ็มไม่แจมใช่ไหมในกูเป็นจิ๋วมึงเป็นนิวไม่มีอะไรอันนี้ผมขอโทษจริงๆนะถ้าเกิดมันหยาบคายอะไรเกินไปนะฮะขออภัยจริงๆนะครับแล้วฉันจะช่วยอะไรจะช่วยยังไงหรือเธอเพราะเขาไม่ว่างมาเจอเธอเลยต้องนั่งแหกขาเธอมองว่าฉันจำเป็นเพราะเขาเพิ่งกลับจะยิ่งลาเธอจะหวังให้คนอย่างฉันช่วยเธอยังไงอย่าเอาความเหงาไปลงที่อื่นแล้วเอาความหื่นมาลงที่ฉันอย่าเธอกับเขาไปนั่งชักว้าวจะดีกว่าไหมแต่อย่าชักว้าวตอนพอเธอตื่นเพราะว่าถ้าพอเธอตื่นเธอต้องโทรหาฉันNo บอกง่ายๆเลยว่าเธอแค่โทรหาฉันไม่ได้เลยเพื่อการโดนฟ้องฮะเท่านี้ก่อนครับผมไปละเจอกันไปแล้ว